สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมารินี h ชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมารีวิวน้ำหอมของยิบเซียงโรลลอง Black โอเปียมฟลอรัลช็อคค่ะกลิ่นนี้มีเพอร์ฟูเมอร์สีท่านด้วยกันเลยค่ะคุณนาตาลีลอ a เซนแมรีโซล l มาน n อ l เวียคลิปส์และฮอน r รินบลันค่ะเขาบอกว่ากลิ่นนี้ต้องการให้ให้ออกมามีความ f ฟ o อร l หรือเป็นความดอกไม้มากกว่าตัว o r i g i ินัลแบล็กโอเปียมอีดนะคะแล้วก็สดใสกว่าด้วยนะอ่า กลิ่นนี้ออกมาเมื่อปี2017ค่ะเขาเปิดมาด้วยมะนาวเหลืองแล้วก็มะกรูดแพร์ Hair และฟรีเซียค่ะฟรีเซียจะเป็นดอกไม้ที่กลิ่นคล้ายๆสตรอเบอรี่แล้วก็ซัมเมอร์ฟรุตค่ะส่วนฮาร์ดโน้ตจะมีกาดีเนียดอกพุดธนะคะดอกส้มออร์เรนจ์บลอสซัม om, และโซลาร์ฟลาเวอร์แอคคอร์ดคือนุ้ยพี่อ่านมาเขาบอกว่าไอโซลาร์ฟลาเวอร์แอคคอร์ดเนี่ยน่าจะเป็นกลิ่นดอกไม้ที่ออกแนวแบบเหมือนสดใสโซลาร์ Solar, มันแปลว่าแสงอาทิตย์นะเบสโน้ตของเขานะคะก็มีตัวเด่น ในตระก,กูลลักโอเปียมก็คือมี ice coffee กาแฟเย็นไว i t e m นะคะเป็นมาสังเคราะห์และ mineral accord ก็คือกลิ่นในทํานองแร่ธาตุนึกเข้าใจว่ามันน่าจะดูเหมือนกับใส่สบายสบา,สบาเดาเอานะและก็มี woody a บ b e r ค่ะเค okay. เปิดมากลิ่นนี้นะค่อนข้างหวานจัดจ้านเลยออกในทํานองเหมือนกับฟรุต แพร์สตอเบอรี่เบอร์รี่ดอกไม้หวานหวานมีมันาวเบอร์กอร์มอตอยู่ข้างหลังอะคะ่ะ เป็นกลิ่นดอกไม้ผลไม้ที่ค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะแล้วก็ต้องเป็นคนที่แอบชอบหวานนิดนึงนะซึ่งจะว่าไปเนี่ยมันจะมีความแตกต่างตัว black opium แล้วก็ black opium nui b r a n c h พวกนั้นน่ยมันจะออกแนว licorice หรือว่ามีความเป็นเครื่องเทศแต่เนี้ยเวลาเปิดมามันจะไม่ได้มีความเป็นเครื่องเทศพวกนั้นนะคะจะในทํานอง floral กับ fruity มากกว่าค่ะความหวานจะอยู่จัดอยู่ในความหวานจัดเลยนะคะแต่ดีที่เขามีการตั เลี่ยนด้วยความเปรี้ยวของทั้งมะกรูดและมะนาวค่ะนี่คือขวดสซมเปิลนะคะนุ้ยสเปรย์ไปสองสเปรย์นี่คือถือว่าฉุนมากเป็นกลิ่นที่ติดดีนะแล้วก็ไม่ต้องสเปรย์เยอะอะเอ,อเหมาะกับผู้หญิงที่ชอบแบบแนวหวานจ๋านิดนึงอะคะ่ะตอนนี้ผ่านมาสิบห้านาทีแล้วนะคะกลิ่นเขายังคงหวานในแนวดอกไม้แล้วก็ฟรุต เปรี้ยวหวานออกในทํานองเหมือนกับพวก t ropical fruit ด้ค่ะค่อนข้างแบบเปรี้ยวหวานชัดเจนกรีนหน่อยๆด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นบนผิวนุ้ยเนี่ยคือมีความเป็นเมทัลลิกเกิดขึ้นค่อนข้างชัดเจนแม้กระทั่งบนผ้าที่ลองฉีดลงบนเสื้อผ้าดูเนี่ยก็เป็นเมทัลลิกเหมือนกันมันก็แอบแปลกๆและบางครั้งเนี่ยจะได้กลิ่นกาแฟหน่อยๆด้วย กาแฟไม่ได้ชัดมากนะคะแต่ยังรู้สึกได้สิ่งที่โดดเด่นออกมาเนี่ยน่าจะเป็น ความหวานของบดดาผลไม้เปรี้ยวหวานนั้นชัดมากกว่าบวกกับความเป็นเมทัลลิกกิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ discontinu แล้วนะคะแต่ว่ายังหาซื้อได้ตามออนไลน์อยู่ออนไลน์เนี่ย90 ml อยู่ประมาณ70เหรียญค่ะหรือว่าที่แคนาดา Sephora เนี่ยยังมีอยู่90 ml 117เหรียญแคนาเดียนดอลลร์ค่ะถ้าเทียบกับ Black Opium EDP และ Black Opium หนุย b บรนช์แล้วนะคะกลิ่นนี้ก็จะค่อนข้างออกแนวแตกต่างไปเลยเพราะว่า2กลิ่นนั้นเนี่ย ความเป็นกาแฟจะชัดกว่าและความวิเป็นวิกโคลิจจะชัดกว่าแล้วก็มีบอกฟลอรัลเบาๆอันนี้มันจะเหมือนแบบแยกพวกออกไปเลยอะคะ่ะกลิ่นเนี้ยมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งฟุ้งค่อนข้างดีเลยนะเวลาฟุ้งขึ้นมาเนี่ยจะค่อนข้างหวานหอมแล้วนึกจะไม่ได้กลิ่นเมทัลลิกอะคะ่ะนุ้ชอบกลิ่นตอนที่เขาฟุ้งหรือว่าดมไกลๆมากกว่าเพราะว่ากลิ่นเมทัลลิกบนผิวนุย้ยหรือบนผ้าใกล้ๆเนี่ยมันแปลกแลวนุ้ยไม่ชอบอะคะ่ะ แต่ถ้าที่ฟุ้งออกมานุ่ก็โอเคแล้วก็รู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยเด็กมากพอที่เด็กมหาไลา่อาจจะฉีดไปคลับบิ้งก็ได้เพราะกลิ่นเขาค่อนข้างชัดแล้วก็ฟุ้งค่อนข้างดีเลยค่ะมาสามสิบนาทีนะคะ กลิ่นยังคงคล้ายเดิมเลยค่ะออกแนวดอกไม้ฟรุตตี้หวานหวานหวานค่อนข้างจัดเลยบางครั้งอาจจะมีกลิ่นกาแฟแต่ว่าบางครั้งก็ไม่ได้กลิ่นนะเพราะว่าดอกไม้กับความเปรี้ยวหวานอะไรพวกนี้นำมากกว่าเยอะเลยค่ะและความเป็นเมทัลิกยังคงอยู่และชัดเจนขึ้นเรื่อยๆค่ะกินนี้อย่างที่นุ้ยบอกเอ่อ นุ้ยไม่แน่ใจว่าผิวนุ้ยไหมแต่ว่าบนผ้ามันก็มีเมทดฉลิกเหมือนกันแต่อย่างที่บอกว่ากลิ่นเวลาฟุ้งขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างหวานน่ารักแบบออกแนวเด็กๆกวหวานๆหน่อยนึ่งนะคะออกแนวพวกเหมือน La, เราวีโอเบลพวกนั้นแต่ว่าไม่มีความมัสกี้นะคะโอ้โออกลิ่นนี้นุย้ยสองจิตสองใจสำหรับเวลาเขาโชยขึ้นมาเนี่ยนุ้ยก็โอเคนะนุ้ยรู้สึกว่าเออก็เป็นกลิ่นผู้หญิงหวานๆน่ารักโอเคแต่พอดมบนผิวแล้วนุ้ยไม่รู้สึกโอเคคือไม่ชอบเลยอะคะ่ะน่าจะทาเก็ไวใสมากกว่าคะ่ะเพราะว่าออกแนวสบายๆถ้าฉีดไม่เยอะก็สามารถฉีดไปโรงเรียนได้นะคะ สำหรับเด็กมหาลายัยกลิ่นนี้นะคะเป็นกลิ่นที่ฟุ้งดีมากๆคือฟุ้งอยู่เรื่อยๆเลยและกลิ่นค่อนข้างชัดด้วยค่ะกลิ่นติดผิวนุ้ยได้เกิน8ดชั่วโมงนะคะนุ้ยคิดว่าที่เมืองไทยอออากาศร้อนๆยิ่งน่าจะฟุ้งดีเพราะปกติตอนนี้หน้าหนาวเป็นช่วงที่อะไรก็ไม่ค่อยฟุ้งแต่ว่ากลิ่นนี้ฟุ้งดีมากๆเลยค่ะ คลิปหน้านี้จะมารีวิวตัว Black Opium Neon ที่ออกมาใหม่ล่าสุดเอาละเทียบกับทุกๆตัวที่นิเพิ่งรีวิวไปนะคะติดตามชมกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย